ุ่มกรรชัยเผยที่มาฉายามาเฟียสื่อยันช่วยสังคมไม่เคยสร้างภาพหนุ่มกรรชัยเผยที่มาฉายามาเฟียสื่อยันช่วยสังคมไม่เคยสร้างภาพถูกยกให้เป็นพ่อพระแห่งยุคนี้สำหรับหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยกับการช่วยเหลือสังคมและบทบาทผู้ประกาศข่าวที่ทำเอาเจ้าตัวกลับมาเปรี้ยงปร้างอีกครั้งวันนี้จะมาเปิดเผยทุกประเด็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการมาเป็นผู้ประกาศจอดดราม่าถูกหาว่าสร้างภาพเป็นมาเฟียในวงการสื่อผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ไปตรวจโควิดผลออกมายังไงไม่เป็นตัวพี่เองความเสี่ยงต่ำแต่ก็เสี่ยงเพราะทำงานในตึกเดียวกับน้องที่ติดทางบริษัทเองเขามีมาตรการป้องกันอยู่แล้วคือพ่นยาทุกชั้นควบคุมบุคคลเข้าออกตรวจอย่าจมูกแต่ผลออกมาแล้วคือเป็นลบทำงานอยู่ชั้นเดียวกับน้องและมีโอกาสได้เจอกันกลัวไหมตอนนั้นไม่กลัวนะเพราะเราทำงานตรงนี้มานานอยู่กับโควิดมานานมากปีหนึ่งแล้วเราทำข่าวอ่านข่าวทำตามมาตรการและเตือนคนอื่นด้วยเลยเบาใจในเรื่องมาตรการป้องกันตัวเองอยู่แล้วเราล้างมือตลอดถ้ามีเชื้อเข้ามาได้คือเก่งมากถ้าติดก็คงจะบันเทิงหลายภาคส่วนมากเลยจากพิธีกรข่าวบันเทิงเป็นดารามาเริ่มต้นเป็นผู้ประกาศข่าวได้ยังไงมีโอกาสได้ทำรายการเชิงข่าวก่อนหน้านี้จนรายการปิดฉากไปก็มีรายการอื่นจากวาไรตี้ข่าวมาเป็นฮาร์ดทอล์กจนได้มาทำโหนกระแสและผลตอบรับดีมากผู้บริหารเรียกเราไปคุยถามว่าอยากเป็นผู้ประกาศไหมเราไม่อยากเป็นเพราะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่เราขอไปนอนคิดดูก่อนเราเป็นคนสัมภาษณ์คนคืออยากรู้เรื่องของเขาแต่อ่านข่าวคือเอาเรื่องของคนอื่นไปเล่าให้ฟังมันต่างกันนะความเคยชินมันไม่มีคิดว่าเรายังไม่อยากทำจนผู้ใหญ่ถามมาอีกเราคิดว่าเป็นโอกาสของเราโอกาสแบบนี้ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนจะกลับมาหรืออาจไม่มีอีกแต่ถ้าเราทำมาไม่ดีค่อยถอยแต่พอเรามาทำรู้เลยว่ามันช่างเป็นโอกาสที่โชคดีมากเลยและเราอยากหยิบยื่นโอกาสนี้ให้ประชาชนเหมือนกันคือการเป็นกระบอกเสียงให้กับเขาตอนแรกๆมีดราม่าต้องยอมรับว่าเราเองเป็นคนบันเทิงมาก่อนเล่นละครมาก่อนทำมาทุกอย่างในวงการมันฝังรากลึกพอเรามาเป็นผู้ประกาศอาจจะมีคนจับจ้องและไม่ยอมรับเรามีคนดูถูกว่าเป็นสื่อตัวปลอมเราชอบเวลาคนด่าเพราะยิ่งพูดเราจะหยิบตรงนั้นมาเป็นแรงเสริมแล้วคิดว่าแล้ววันหนึ่งจะทำให้เห็นและดีกว่าคนในวงการก็มีคำพูดที่รับไม่ได้เลยที่เขาว่าคือสื่อเป็นสื่อกลางได้แต่เป็นคนกลางไม่ได้เรื่องนี้เคยเกิดที่ช่วยกรณีแพรวาที่ขับรถชนบนโทเวเราเป็นคนเอาเงินจากแพรวาไปจ่ายผู้เสียชีวิตช่วยคุยสุดท้ายมีคนออกมาพูดถึงเราว่าสื่อเป็นสื่อกลางได้แต่เป็นคนกลางไม่ได้เรารู้สึกว่าจริยธรรมทางด้านความคิดไม่มีเลยรับอย่างเดียวไม่ได้มันต้องคืนให้สังคมบ้างมันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงเราเลยเป็นพ่อพระแห่งยุคไปแล้วอย่าใช้คำนั้นเลยครับผมพยายามพูดว่าตัวผมเองไม่ใช่ซูเปอร์แมนช่วยใครทั้งประเทศไม่ได้อยู่แล้วช่วยในมุมที่พอจะช่วยได้ทุกวันนี้มีคนส่งมาเยอะเราก็ให้คนไปเช็คก่อนก็เข้าไปช่วยเหลือมีคนเปรียบเทียบกับคุณสรยุทธสุทัศนจินดาเปรียบเทียบไม่ได้เลยต้องทำความเข้าใจด้วยว่าไม่มีใครเป็นใครได้ทุกคนมีแนวทางของตนเองแค่บังเอิญโอกาสของเราพี่ยุทธไม่ได้อยู่ตรงนี้พี่ยุทธเป็นครูเราคนหนึ่งมีอะไรก็ปรึกษาเขาทุกคนมีคุณค่าในตัวเองไม่ต้องยกหางผมกลัวไหมว่าถ้าพี่ยุทธกลับมาแล้วเราจะตกผมรอพี่ยุทธกลับมาครับผมอยากมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ยุทธจริงๆจังที่ผ่านมาผมเรียนรู้จากพี่เขามีโอกาสเข้าไปเยี่ยมผมก็บอกว่าผมรอพี่เขาพี่ยุทธกลับมาเขาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเราเป็นรุ่นหลัง
มีคนบอกว่าช่วยเหลือสังคมสร้างภาพผมไม่เคยไปบอกว่าผมทำอะไรให้เงินทุนการศึกษาลูกของลาลาเบล2ปีแล้วผมไม่เคยบอกแต่ที่มันหลุดออกมาเพราะเขาถ่ายรูปแล้วแอบเอาไปลงมันถึงเป็นข่าวออกมาผมไม่ชอบการสร้างภาพเป็นมาเฟียวงการสื่อห้ามทำให้โกรธเรื่องนี้มดดำพูดเองมันมีลูกค้าที่จะซื้อแล้วดึงไปมาเราก็ปฏิเสธลูกค้าคนอื่นจนสุดท้ายไม่ซื้อแล้วเขาไปซื้อรายการอื่นเราบอกถ้ามีสินค้าตัวนี้เราไม่เข้ารายการแต่สุดท้ายก็ได้คุยกันผมไม่ได้เครียดแค้นหรือโกรธมดดำเลยว่าเราเป็นมาเฟียมีเรื่องกับเราไม่ได้สรุปคนในวงการมีปัญหากับพี่ได้ไหมมีได้มีกันเยอะแยะสมัยนี้ต่อหน้ายิ้มคล้อยหลังไปก็ด่ากันละมานั่งเอาคำคนมาอยู่ในหัวเรามันไม่ไหวเป็นเรื่องชี้เป้าดาราพอเป็นเรื่องเลยเราไม่รู้เรื่องเลยเราทำรายการกับมดดำมันมีสคริปต์แล้วมดดำเป็นคนอ่านดาราพอขายช่วงล่าง3ล้านมดดำก็อ่านไปเผอิญผมอยู่ในกลุ่มเพื่อนและมีชื่อดารานี้นี้แต่เราว่าไม่ใช่มั้งสื่อก็เอาไปพาดหัวกันบอกว่ากันชัยชี้เป้าว่าเป็นคนนี้อันนี้เราไม่ได้บอกว่าเป็นใครแค่บอกว่าเห็นคนพูดกันในกลุ่มปัจจุบันสื่อจั่วหัวแรงและคนสมัยนี้อ่านสามบรรทัดเขาเชื่อเลยไม่ได้อ่านข้างในเจอแบบนี้อยากออกจากวงการบันเทิงเลยอยากเลิกพิธีกรบันเทิงอยากเลิกเพราะว่าวันนี้เราเดินทางมาอีกสายหนึ่งแล้วข่าวเพื่อสังคมเป็นจริงเป็นจังบันเทิงเราอยู่กันมานานเราไม่อยากอ่านข่าวคนที่เรารักมันลำบากใจกลัวเด็กมันไม่ไหวตอนนี้มีอยู่ในความคิดยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรถ้าเลิกไปเลยต้องยอมรับว่ารากเหง้าของเราคือคนบันเทิงเชื่อว่าคนเราถ้าไม่ลืมกำพืชตัวเองยังไงก็เจริญก็ยังทำข่าวบันเทิงอยู่หัวอกลูกนอกสมรสเรื่องราวของพ่อแม่ในอดีตระบบของกฎหมายครอบครัวการเซ็นรับรองบุตรตอนนั้นที่อยากให้ทางแม็กเวลคุณไม่รับรองเป็นบุตรซะเพราะมันมีกฎหมายมาเกี่ยวข้องเพราะพี่เองคุณพ่อไม่ได้เซ็นตัวเราเองเป็นบุตรนอกสมรสพอคุณพ่อเสียมันมีเรื่องพินัยกรรมธุรกรรมต่างๆความเจ็บปวดมันอยู่ตรงที่ทนายถามว่าพ่อรับคุณเป็นลูกหรือเปล่าเอาเอกสารมาดูแต่การเลี้ยงดูนามสกุลมันพิสูจน์ได้แต่เจ็บปวดแค่คำพูดเกิดผลกระทบอะไรบ้างมันต้องดำเนินเรื่องจบที่ศาลแต่ถ้าเซ็นตั้งแต่ต้นมันดีอยู่แล้วอยากให้ซาร่าให้เขาเซ็นเพราะผลสุดท้ายดีที่ตัวลูกอยู่แล้ว